ตีน้อยอนุบาลข้างรักขนทองแท่ง200กรัมเปสาวตีน้อยอนุบาลข้างรักเอาทองคำแท่งหนัก200กรัมไปเปสาวผู้ปกครองเห็นถึงกับอึ้งรีบส่งคืนด่วนจีเรื่องราววุ่นของวัยรุ่นฟันน้ำนมหนุ่มน้อยวัยอนุบาลจากกวางอันมณฑลซื่อชวนเสฉวนแอบนำทองคำแท่งหนัก200กรัมจากที่บ้านไปมอบให้เพื่อนร่วมชั้นทำเอาผู้ปกครองถึงกับอึ้งเนื่องจากเด็กชายชื่นชอบเด็กหญิงคนนี้มากเขาทำดีกับเธอเสมอและอยากจะเอาใจเธอด้วยการมอบของขวัญแทนใจให้อย่างไรก็ตามหลังจากที่เด็กหญิงคนดังกล่าวกลับถึงบ้านเธอก็บอกกับแม่ว่ามีเพื่อนเอาของขวัญมาให้พอแม่รู้ว่าเป็นทองคำแท่งหนักกว่า200กรัมซึ่งมีราคาสูงถึง 100,000 หยวนประมาณ 500,000 บาทก็แทบช็อกตอนแรกผู้เป็นแม่คิดว่าลูกสาวแอบขโมยของคนอื่นมาแต่หลังจากซักถามลูกอย่างจริงจังก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นของขวัญที่ได้รับมาจากเด็กชายจริงๆจึงรีบติดต่อไปยังผู้ปกครองของเด็กชายทันทีพร้อมแสดงความประสงค์ที่จะคืนทองให้เมื่อแม่ของเด็กชายทราบเรื่องก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือจะร้องไห้ดีพร้อมบอกว่าครั้งหนึ่งเธอเคยบอกกับลูกชายไว้ว่าทองคำแท่งนี้สำหรับภรรยาของลูกในอนาคตแต่ไม่คิดเลยว่าลูกชายของเธอจะเอาไปใช้ในตอนนี้ด้านชาวเน็ตต่างคำขันพร้อมคอมเมนต์แซวเด็กชายคนนี้เช่นตัวแค่นี้ก็รู้วิธีจีบสาวแล้วมีแต่เด็กอนุบาลเท่านั้นแหละที่แสดงความรักโดยไม่คำนึงถึงราคานี่เป็นของมั่นถ้าตอนนี้ยังกล้าเปย์ทองให้สาวเลยอนาคตคงจะเล่นใหญ่กว่านี้แน่ๆและเดี๋ยวนี้เด็กอนุบาลรู้จักให้ทองกันหมดแล้วเด็กผู้ชายบางคนยังรู้จักหยอดคำหวานอย่างที่รักอย่าลืมกินข้าวนะ